เรื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในปี2563นี้นะครับ2020ครับกับสมาชิกสมาคมบัญญาประดิษฐ์นะครับเราก็ได้ทำหลายๆอย่างในปีที่ผ่านมาแล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำจะมีประโยชน์ต่อทุกๆท่านนะครับแล้วก็หวังว่าทุกๆท่านได้เอาความรู้ต่างๆที่เราได้เผยแพร่ในที่ต่างๆเนี่ยรวมทั้งใครที่มาอบรมที่สมาคมนะครับก็จะได้ความรู้กลับออกไปนะครับก็สุดท้ายเนี่ยเราก็อยากจะขออวยพรให้ทุกๆท่านนะครับมีประสบความสุขความเจริญคิดอะไรสมปรารถนามีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เจริญเจริญยิ่งขึ้นมีชีวิตร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ต่อไปในอนาคตได้อย่างมีความสุขนะครับก็ขออวยพรเพียงเท่านี้มั้งหรือต้องการซีมีอะไรจะอวยพรไหมก็คีปเลิร์นนิ่งครับหลักๆนะครับก็โลกมันเปลี่ยนรวดเร็วแล้วรุนแรงขึ้นนะครับก็จงเรียนรู้ทุกวันนะครับครับว่านี่สำคัญนะและอีกอย่างนึงที่ผมคิดว่าเป็นจุดประเด็นก็คือว่าเราควรจะมีความเอื้ออาทรนะใช่ช่วยเหลือผู้อื่นมีการให้แบ่งปันกันเนาะแบ่งกันเนาะทำให้สังคมเราดียิ่งขึ้นครับนะครับในทุกๆเรื่องนะครับเพราะยังไงก็ตามปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะไม่สามารถสู้เราในจุดนี้ได้ใช่ครับนะครับผมครับผมงั้นสวัสดีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับสวัสดีครับครับ